สวัสดีค่ะทันข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ PA News และดิฉันชยารมศิวกุลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PA ร่วมพัฒนาเรือหางยาวไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต้นแบบเพื่อใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีคลองอย่างยั่งยืนในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีค่ะนายพานุมาตร ลิ้มสุวรรณรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA เป็นตัวแทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันดำเนินโครงการพัฒนาเรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต้นแบบสำหรับเรือหางยาวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีคลองอย่างยั่งยืนในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีกับกรมเจ้าท่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกรมการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีอำเภอดำเนินสะดวกเทศบาลตำบลดำเนินสะดวกและเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนตำบลดำเนินสะดวกเพื่อยกระดับตลาดน้ำดำเนินสะดวกให้เป็นต้นแบบการท่องเที่ยววิถีคลองที่ลดมลพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมความร่วมมือครั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้สนับสนุนการจัดทำเครื่องยนต์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต้นแบบจำนวน5ลำให้แก่เครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวคลองดำเนินสะดวกที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรืออพท.เข้าไปพัฒนาและสนับสนุนให้เป็นต้นแบบเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำวิถีคลองวิถีไทยตามรอยเสด็จคลองดำเนินคาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือนมกราคมปี 2565การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับ9หน่วยงานนะครับในการปรับปรุงวิถีการท่องเที่ยวนะครับในคลองดำเนินสะดวกโดยที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะมีภารกิจในการที่จะพัฒนาเรือหางยาวต้นแบบที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนโดยเราจะมีการส่งเรือที่เราพัฒนาแล้วเนี่ยจำนวนปีละ5ลำนะครับ5ปีรวมทั้งหมด25ลำให้กับทางชุมชนคลองดำเนินสะดวกหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นภารกิจของหน่วยงานต่างๆเช่นทางกรมเจ้าท่าก็จะมีการตรวจสอบนะครับเรือลำนี้เนี่ยให้สามารถที่จะจดทะเบียนได้ถูกต้องตามกฎหมายของกรมเจ้าท่าในส่วนของท้องถิ่นก็จะมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนี้นะครับให้เป็นท่องเที่ยวในเชิงวิถีใหม่นะครับก็คือเป็นการท่องเที่ยวแบบที่รักษาสิ่งแวดล้อมไม่สร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมจะเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวที่มีความรักในการที่ท่องเที่ยวเชิงที่จะอนุรักษ์เนี่ยได้มาท่องเที่ยวที่นี่อย่างมีความสุขโดยที่เราจะเริ่มส่งมอบเนี่ยตั้งแต่ต้นปี 2565 เนี่ยนะครับ5ลำนะครับแล้วก็ทยอยส่งมอบอีกปีละ5ลำต่อๆกันไปนะครับจนกระทั่งครบ25ลำเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้เห็นนะครับว่าเรือพลังงานไฟฟ้าเนี่ยนะครับมีประโยชน์ยังไงประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างไรแล้วก็เราก็จะถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้ให้กับชุมชนในการที่จะไปพัฒนาต่อยอดที่จะประดิษฐ์ขึ้นเองได้ในภายหลังนะครับตลาดน้ำคลองดำเนินสะดวกในช่วงสถานการณ์ท่องเที่ยวปกติจะมีเรือหางยาวท่องเที่ยวให้บริการต่อวันกว่า700ลำและมีข้อมูลในปี 2561 จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 จังหวัดราชบุรีที่ได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนบริเวณตลาดน้ำคลองดำเนินสะดวกพบว่าคุณภาพอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็กในบริเวณนี้มีค่าสูงสุดวัดปริมาณได้ถึง87ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจากค่าปกติที่กำหนดต้องไม่เกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรโครงการนี้จึงถือเป็นส่วนหนึ่งที่ลดปัญหาดังกล่าวได้และหากนำเรือไฟฟ้ามาใช้ในบริเวณนี้จะช่วยลดผลกระทบอย่างยั่งยืนและยังช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเที่ยวอีกด้วยในอนาคตจะมีการนำเรือหางยาวไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต้นแบบไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลายซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ต้องการใช้งานพลังงานสะอาดมากขึ้นค่ะติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ทาง PA News สำหรับวันนี้ดิฉันชยารมศิวกุลขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ